และฉากนี้พบกับพระเอกฟรีสไตล์น้องไอซ์อนันต์ครับสับเปลี่ยนกับพระเอกวินเทจเตรียมเพชรหลานหอมหวนรับบทเป็นเสือดอนน้องชายของเสือแดนและพ่อเสือดงต้องมีรอยมนทินคนสิ้นสถานเหมือนเป็นรอยตาประทับเคยถูกเหยียบย่ำหรือย่ำหยาบเคยถูกบังคับไม่ยั้งชะตาต้องวุ่นหมุนวนสุดที่จะทนรับไหวอยู่ในซองแคบผมแท้เป็นใครเหมือนผมอยู่ในห้องขังบาปกระหน่ำกรรมสนองเหมือนขาดพี่น้องร่วมแนวเคยเป็นโจรร้ายฆ่าคนตายมาแล้วชีวิตหมดแววสิ้นหวังดวงไม่รุ่งโรจน์โหดร้ายจุดจบคงอยู่ในตารางชีวิตของไข่ดงตั้งแต่ที่สิ้นพ่อเสือทนไปพ่อได้ทิ้งอาชีพเอาไว้ให้ก็ด้วยหน้าที่ของการเป็นโจรเพื่อประทังชีวิตพ่อนั้นสั่งให้แม่ลำดวนนั้นให้เป็นโจรแทนแต่ในเมื่อแม่ไม่เป็นคงจะเหลือแต่เพียงเราที่จะต้องสืบอาชีพของพ่อนั้นต่อไปวันนี้ในวังหลวงสิ่งที่จะประทังชีวิตของข้าได้ก็นอกจากการปล้นเท่านั้นข้าจะเข้าไปดูว่ามีทรัพย์สินเงินทองอะไรบ้างข้าจะจับมาปล้นให้หมด